สวัสดีครับผมจิ้นนะครับจาก F2 Hand นะครับผมวันนี้มารีวิวบอส FB2 นะครับฟีดแบคแล้วก็เป็นบูสเตอร์ด้วยครับก้อนนี้นะครับผมก้อนสีสวยเลยครับของบอสก้อนนี้ก็ดูฟังก์ชันที่เขาให้มาก่อนนะครับมี4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกนะครับผมเป็นเลเวลแล้วก็เลเวลก็คือดังเบานะครับผมเวลาเราเหยียบใช้ควบคุมบูทครับผมส่วนอันนี้นะครับผมเป็นฟีดแบคคือเพิ่มสัญญาณฟีดแบคนะครับผมให้ดังมากขึ้นแล้วก็สัญญาณมีมากขึ้นด้วยนะครับผมส่วนอันนี้โทนก็คือทุ้มแหลมนะครับปกติแล้วก็มาคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีแฟตกับมิดบูทนะครับผมก็คือดึงย่านมิดบูทขึ้นมานะครับถ้าเกิดปิดมาฝั่งนี้จะเป็นแฟตครับผมถ้าเกิดเปิดมาเรื่อยกลางก็จะเยอะขึ้นทำให้พุ่งและชัดมากขึ้นนะครับผมก็แน่นอนครับผมถ้ากีตาร์มีกลางเยอะก็จะไม่จมครับผมวันนี้ต้องพรีวิวคู่กับเสียงแตกนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้รีวิวก้อนนี้นะครับผมก้อนนี้มันบัฟเฟอร์เมดดิสของ Epidan นะครับผมจะมารีวิวก้อนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากบายพาสก่อนละกันครับผมเป็นกีตาร์โปรนะครับผมคราวนี้เบสเสียงแตกก่อนนะครับผมใช้บูทนะครับผมก็กลางลอยไปเลยครับเริ่มทีละตัวนะครับผมเลเวลนะครับผมเลเวลก็คือดังเบานะครับผมนี่มาฟีดแบคในปรับนี้ก็ยังไม่เห็นผลอะไรนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบมันค้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูในช่วงต่อไปละครับผมอันนี้ดูโทนกันนะครับผมโทนก็ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เราดูย่านฟังก์ชันสุดท้ายนะครับผมเป็นแฟตกับมิดบูทนะครับผมถ้าเราเปิดเป็นแฟตเนี่ยผมเข้าใจว่าสัญญาณจะไม่โดนเพิ่มอะไรเข้ามานะครับผมก็คือจะใกล้เคียงเสียงสัญญาณเสียงที่เข้ามานะครับผมลองดูนะครับถ้าเกิดคนอยากเอาไปบูสต์แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนเนื้อเสียงก็ FB2 ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าก็คือฟังก์ชันนี้เราก็ต้องปิดเป็นแฟตเพิ่มกลางมันขึ้นมานะครับผมก็คือย่านมิดบูทนะครับผมอ
มิดบุตก็ประมาณเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นภาคฟีดแบ็กกันบ้างนะครับผมตอนนี้เรามาดูภาคฟีดแบ็กกันนะครับผมเปิดไปที่แถวๆ11โมงก่อนละกันนะครับผมที่ลองเล่นดูเมื่อกี้เนี่ยเปิด11โมง มันจะไม่ดังเกินเสียงต้องมากฟังดูเลยเป็นธรรมชาติหน่อยผมพูดถึงฟีดแบ็กนิดนึงละกันนะครับผมเสียงฟีดแบ็กเนี่ยคือเสียงที่เราเล่นมันมีการเขาเรียกถ้าเราเล่นความดังระดับหนึ่งหน้าตู้เนี่ยมันจะเกิดเสียงสะท้อนระหว่างพิกอัพกับสัญญาณเสียงที่ออกมาจากตู้ครับผมมันจะสะท้อนกันแล้วก็เกิดเป็นฟีดแบ็กนะครับผมจริงๆถ้าไม่มีก้อนนี้เนี่ยเราเปิดหน้าตู้ดังๆแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เสียงแตกแรงๆเนี่ยเล่นแล้วก็หันเข้าตู้เนี่ยก็เกิดสัญญาณเสียงฟีดแบ็กเหมือนกันแต่ก้อนนี้นี่คือเวลาเราเล่นห่างตู้เนี่ยเราต้องการฟิลเหมือนเล่นสดต้องการฟิลเสียงฟีดแบ็กเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เข้ามาทดแทนได้ครับผมอันนี้ลองมาดูกันนะครับผมฟีดแบ็กเริ่มจับปิดก่อนละกันไปใช้งานนะครับขึ้นแล้วก็ดังขึ้นนะครับผมลองเปิดสุดดูนะครับผมลดไปที่3นะครับที่11ในกำลังดีWhy?
เหยียบไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับผมเพื่อนๆมองหาบูธดีๆนะครับผมทนเนี่ยก็ FD2 ของบอสก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่าฟิตแบ็คเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือไปเล่นเนี่ยเราคงจะใช้มันน้อยเหมือนเอาไว้โชว์ตอนท้ายเพลงหรืออะไรจะมากกว่าครับผมแต่ว่าบูธเนี่ยจะใช้กันบ่อยกว่านะครับผมก็ FD2 นี่ก็น่าใช้ถ้าเอาไปเป็นบูธนะครับผมส่วนเราก็คิดว่าฟิตแบ็คเป็นของแถมก็ได้ครับผมราคาก็ไม่ได้แพงมากครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม